ทีนี้มาดูวิธีรับประทานนะคะเขาบอกว่าวิธีรับประทานเนี่ยให้รับประทาน 1-2 แคปซูลนะหลังอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยในการจับพวกไขมันจับพวกคาร์โบไฮเดรตถ้าเกิดเรารับประทานหลังอาหารนานเกินไปเนี่ยนะคะไขมันดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะคาร์โบไฮเดรตก็ดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือทำไมถึงต้องรับประทานหลังอาหารในขณะที่หลายๆยี่ห้อเขาแนะนำให้รับประทานก่อนอาหารนะคะเพราะว่าของเราไม่ได้เข้าไปแค่พองในอาหารแล้วทำให้รู้สึกอิ่มนะคะของเราเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เข้าช่วยในการป้องกันการพวกการดูดซึมของพวกไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะเข้าไปช่วยทำให้สารอาหารที่เราดูดซึมเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้น้ำตาลที่เราประทานเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานก่อนอาหารก็อาจจะไม่มีอาหารเข้ามาหลายคนก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะ